สวัสดี FC ของเราทุกท่านครับใครที่รักมวยชอบมวยครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์ครับมวยมันตัดสินยากมากนะครับทุกวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลยผมมาพาดูใหม่ยก3ยก4ยก5เรามาเน้นกันแค่ยก3ยก4ยก5นะครับก็คู่นี้เป็นอีก1คู่ดราม่าของรายการในสายศึกเพชรยินดีครับฝ่ายแดง9มงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับฝ่ายน้ำเงินดอนคิงเกียรตินัดดีครับก็ขออนุญาตอาจจะมีหลุดพูดภาษาอีสานบ้างนะครับก็ตามที่บอกเลยช่องเฮานะครับช่องสายอีสานหมักมวนครับสายอีสานหมักมวยครับนี่ครับนี่คือเกมยกที่3นะครับฝ่ายแดง9มงคลเป็นเงินดอนคิงดอนคิงเดินบุกอยู่ตอนนี้ครับเรทก่อนชกเนี่ยอยู่แดง 5-4 แต่ตอนนี้ยก3นะยก3ราคาเสมอเงินเสมอแดงครับมีเสมอแดงมีเสมอเงินกับสูสีครับมาจังไหนเบียดไปตีเข้าขวาเก่ามงคลตีเข้าซ้ายขึ้นดอนคิงครับตีเข้าขวาตีเข้าขวาครับแลกกันคนละดอกคนละทีครับเสียบเข้าขวาขวาแล้วคาครับดูครับมาดูกันเน้นๆกันกับทางเรานะครับก็จะให้ยังไงคะแนนมาผมเป็นคนให้เองนี่แหละคะแนนน่ะไม่ต้องรอกรรมการแล้วนะครับก็ให้ผมกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยกันนะครับใครที่รักมวยชอบมวยมัดดูแล้วให้คะแนนไปด้วยกันครับก็มีคนดับเสียบขวาครับดอนคิงก็เดินบุกเสียบเข่าขวาไปขึ้นกันเบียดวงในมีศอกเสริมครับจังไหนเดินเบียดไม่กล้าออกสักเท่าไหร่ครับดูครับเตะขวาไปครับโอ้โหดอนคิงเตะขวาเก้ามงคลมีเสียบเข่าขวาคืนครับยางเบียดต่อยหมัดเล่งแล้วเล่งแล้วบรรยากาศในเวทีดูอึ้งๆอยู่นะดูตึงเครียดอยู่พอสมควรครับเสียบเข่าซ้ายครับเก้ามงคลบิดตีเข้าขวาไปกรรมการจ้องแล้วตีกันได้บอตีไม่ได้แยกออกมาเบิ้งครับดึงออกมาครับฮึดยังไงเอ่ยมาลุ่นลุ่นเตะขวาขวาคืนครับเนี่ยครับคนละดอกคนละทีตอนนี้ยังดูสูสีอยู่นะยังดูสูสีอยู่นะครับราคาตอนนี้ร้องกันเสมอแดงนะเสมอแดงนะเตะขวาตีนมาครับมีขวามีซ้ายครับก้าวมงคลดูตรงนี้มีแข้งเยอะกว่านะครับมีแข้งเยอะกว่าส่วนดอนคิงเองนี่อาศัยลูกเดินบุกครับแต่ว่าจังหวะความถี่ในการเตะตอนนี้เป็นของก้าวมงคลอยู่ในช่วงยกที่3เตะหัวเนี่ยครับแบบนี้ครับก็เหลื่อมอยู่ครับเหลื่อมแดงครับเสมอแดงครับเสมอแดงต่อยหมัดขวาเนี่ยครับเสียบเข่าซ้ายครับบืนมาตีขวาครับดึงดึงจังไหนโอ้ยรุ่นบริตีราคาเสมอแดงครับราคาเสมอแดงครับปลายยก3ราคาเสมอแดงครับก็ผมยกนี้ผมยังดูแดงเหลื่อมอยู่นะนี่ครับไปลูกแข้งเนี่ยครับเตะขวาไปติดกานะยิงยิงยักจังไหนไม่ครับเตะขวาอ้าวดอนคิงเข้าบ้างแล้วครับ2แข้งสุดท้ายสวยครับสำหรับดอนคิงครับก้าวมงคลเองก็ทอนมา1แข้งตามต่อยกที่4ครับราคาหมด3ยกนะหมด3ยกอยู่แดง 5-4 ครับอยู่แดง 5-4 นะหมด3ยกอยู่แดง 5-4 นะดูครับมั่นใจทั้งคู่ครับตอนคิงเร่งเครื่องขึ้นมาครับน่าจะรู้ผลงานตัวเองในยกที่แล้วนะเตะขวาไปเตะขวาขึ้นยังไงโอ้โหเสียบเข่าคืนครับคือพูดถึงกติกามวยนะถ้าเป็นกติกามวยเก่าที่ผมเคยคุยกับอาจารย์ยงศักดิ์นะครับอาจารย์ยงศักดิ์ก็การันตีนะครับบอกว่าใครที่ทำให้คู่ต่อสู้เจ็บมากกว่านะคนนั้นเป็นฝ่ายชนะครับดูครับใครเจ็บกว่ากันครับงานเข้าไปทีผัวดอนคิงเดินบุกครับเดินบุกให้เครดิตมวยเดินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเสียบเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาคืนก้าวมงคลกรรมการกดแยกก่อนดูครับดอนคิงยังเดินอยู่ครับเดินเข้าไปเตะขวาครับไปมา 1-2 เสียบเข้าขวาขึ้นเตะหัวไปอีก1ทีได้ล่ะยางเข้าไปถีบเอาเตะซ้ายเอาเสมอเงินเสมอเงินเอาเสมอเงินครับเสียบเข้าขวาครับขึ้นขี่ไปครับโอ้เสมอเงินครับเสมอเงินครับราคาเสมอเงินครับดูครับดูบอลล็อกครับมาครับดอนคิงเดินบุกนะกำคนเตะซ้ายมาต่อยหมัด 1-2 ต่อยหมัดปลายเบียดตีเข่าขวาดูครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงครับดูกันละเอียดละเอียดครับพยายามจะบุกตีเหมือนกันครับแต่ว่าตัวเดินยกนี้ก็ดอนคิงครับแต่ว่าอาวุธยกนี้มองตามตรงก็แดงก็อาจจะยังไม่ดีถ้ายก3นะยก3จะแจ้งกว่านี้เยอะครับเตะขวาไปครับดอนคิงครับนี่ครับถีบขวาครับ
เตะสายมากเตะหัวขึ้นนั่นเตะหัวไปอีกรุ่นรุ่นนี้ต่อยหมัดครับเก้ามงคลยูนี้ดูดูถอยเยอะไปหน่อยครับดูถอยเยอะไปหน่อยครับก็ดูจะกังวลอยู่นะไม่ค่อยกล้าออกอาวุธครับเป็นพม่ารอซะส่วนใหญ่เลยตอนนี้ถอยครับเก้ามงคลถอยออกมาถอยพยายามจะออกขวาก่อนครับแต่ออกไม่โดนตอนจริงเตะไปก็หลุยครับเตะหัวไปเตะหัวขึ้นเอาเออได้หลักเหลี่ยมล้มมา1ทีครับอยู่แดง 3-2 ครับอยู่แดง 3-2 ครับเตะขวาไปครับเตะขวามาครับก็ดูอาวุธความจัดแจ้งมันจะให้น้ำเงินก็ได้ยกนี้ครับจะให้น้ำเงินก็ได้เพราะน้ำเงินเป็นตัวเดินแล้วก็แดงในอาวุธดูเบาลงนะครับแล้วก็หลักเหลี่ยมเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงดูน้ำเงินนะก็ยก3ให้แดงไปแดงชนะยก4ให้เงินชนะขึ้นมายก5ผมให้ชิงดำครับมาดูครับยก5จะเป็นยังไงครับดูครับอ่ะเดี๋ยวว่าเต้นใส่กันท้ออ่ะครับเต้นใส่กันครับคือย้ำอีกทีนะครับเราดูกันแค่3ยกนะผมไม่ได้ดูมาตั้งแต่ยก1ยก2แต่ว่าถ้าจะพูดให้ฟังแล้วก็นะครับในช่วงยก1ยก2นะราคาก็ยก2นะราคาอยู่น้ำเงินนะครับยก2นะราคาอยู่น้ำเงินปิดยก2เนี่ยน้ำเงินต่อประมาณ 5-4 นะครับส่วนยกที่1เนี่ยก็ราคาข้ามจากยก1เลยเพราะว่าเลทเปิดแรกมันเลทเปิดแดง 5-4 นะครับแดงต่อ 5-4 ราคาเสมอแดงราคาเสมอเงินนะครับขึ้นยก2มาน้ำเงินต่อ19นะครับหมด2ยกที่ราคาน้ำเงินต่อ 5-4ยก3เปิดมาต้นยกอยู่น้ำเงิน 7-4 ครับก่อนที่จะมาเสมอแดงแล้วก็ข้ามมาแดงก็ดูกันแค่3ยกมันอาจจะอธิบายไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับแต่ว่าก็เป็นคลิปที่นำมาให้ดูกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าใครชนะมองใครชนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับซึ่งคะแนนของมวยคู่นี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีให้แดงชนะ2เสียงให้น้ำเงินชนะ1เสียงครับก็คะแนนปรากฏว่าเป็นฝ่ายแดงที่ชนะไปได้ครับเป็นคลิปที่นำมาฝากครับฝากกดไลค์ครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับพอกันไม่คลิปหน้าครับทีมงานใสสันมักม่วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับก็ทิ้งท้ายให้หน่อยแล้วกันนะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าคือยก3เนี่ยผมก็มองแดงนะอันนี้บอกคำตรงผมมองแดงเหลื่อมนิดนึงนะครับส่วนยกที่4เนี่ยน้ำเงินก็ชนะได้นะครับน้ำเงินชนะได้ส่วนยก5ไม่ทำอะไรกันเลยไม่ทำอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปใช้คะแนนยกช่วงต้นนะยก2ยก1อะไรเงี้ยมาประกอบครับซึ่งนั่นก็เป็นดุลพินิจของกรรมการนะครับคู่นี้ผมมองเสมอนะครับผมมองเสมอครับเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้คิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยครับ